ขอกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบผู้รู้ทุกท่านค่ะจะเรียนทำสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะชื่อนางพันธิวาเกตกลมนะคะชื่อทางธรรมก็น้อมขวัญพุทธค่ะอายุ59ปีพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้ครบ59ปีค่ะเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ2นะคะตอนนี้กำลังศึกษาอริยปัญญาโทค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านในหัวข้อที่1ค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็ในเรื่องคือในเรื่องที่ว่าการผัดวันประกันพรุ่งค่ะก็สืบเนื่องมาจากรายการพุทธชนะทุกข์เนี่ยค่ะมีการให้อาจารย์ดำริว่าให้นักศึกษาแต่ละท่านเขียนพุทธชนะทุกข์มานะคะแล้วพี่ก็ติดตามข่าวตลอดนะคะก็ว่าจะเขียนแต่ก็ไม่ได้เขียนสักทีนะคะมีการผัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วในแต่ว่าในการผัดวันประกันพรุ่งนี่ค่ะก็มีข้ออ้างว่าไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรทำไม่เป็นเขียนไม่เป็นส่งไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในขณะที่คิดนะคะก็หาเรื่องที่จะสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไม่ต้องเขียนนะคะก็หางานอื่นมาทำอ้างว่าต้องทำเมนูอาหารต้องส่งรายการอาหารต้องทำงานบ้านต้องทำงานในสวนอะไรนะข้ออ้างมานะคะแล้วพอทำอย่างนั้นแล้วทีนี้ในไลน์แต่ละวันก็มีคนโน้นก็ส่งคนนี้ก็ส่งนะมีตัวอย่างมากมายก็ไปอ่านของเพื่อนเกือบทุกคนแหละค่ะพออ่านเสร็จแล้วก็มองมาย้อนที่ตัวเองอะแล้วที่เราไม่เขียนเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็มาสำรวจตัวเองได้ว่าเอ้าเพราะเราขี้เกียจนี่นะเราขี้เกียจเราผิดศีลเราขี้เกียจนี่ก็เป็นอบายมุขนะคะที่ทำให้เราไม่เจริญนี่ทำให้เราเสื่อมนี่มันเป็นอกุศลมันไม่ใช่กุศลที่เราควรต้องมีต้องได้ไว้กับตัวเราเลยนะคะเป็นอกุศลเนี่ยแล้วพอคิดได้แบบนั้นนะคะก็รู้ว่านั่นเนี่ยเราว่าโดนกิเลสหลอกที่ทำให้เราคิดอะหาทางที่จะไม่เขียนหาทางที่จะหางานอื่นมาทำเพื่อที่จะกลบเกลื่อนที่เราจะต้องเขียนพุทธชนะทุกข์เนี่ยค่ะพอคิดได้อย่างนั้นว่าแล้วแทนที่เราจะโดนให้กิเลสหลอกที่เราและจนทำให้เราโง่พิเศษอยู่เนี้ยเราต้องมาเปลี่ยนความคิดสิเราต้องหันเข้าไปหาพุทธะหันไปเข้าไปหาความจริงว่าเราเขียนได้เท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นกุศลของเราเป็นปัญญาของเราเพราะในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเขียนให้ได้ดีเลิศเลอไปกว่าความสามารถของเราหรอกเขียนไม่สามารถที่จะเขียนให้สมบูรณ์แบบไปกว่าปัญญาที่เรามีหรอกพอคิดได้อย่างนั้นก็ความรู้สึกแต่จริงๆแล้วตอนที่ยังไม่ได้เขียนนะคะตอนที่ดูข้อมูลตามในไลน์อยู่ก็ในใจก็ไม่ได้สบายเลยค่ะในใจมีความรู้สึกอึมครึมมันอึมครึมไม่โปร่งไม่โล่งนะคะแต่ไอ้โดนกิเลสหลอกว่าต้องทำงานอื่นนะคะก็เลยไม่ได้เขียนลงสักทีพอคิดได้อย่างนั้นก็เลยสร้างความยินดีเลยค่ะสร้างความยินดีเอาละเราเขียนแล้วแต่จริงๆตอนนั้นอ่ะในขณะที่ว่าเราผัดวันประกันพรุ่งอ่ะเราก็มีการเอาตัวอย่างจากในไลน์นะคะเอาไปให้เขาพิมพ์ออกมาเป็นตัวเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์ออกมาแล้วก็มาอ่านนะคะมาทำความเข้าใจว่าเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่จะให้เป็นแนวคิดที่จะได้ดึงสภาวะของตัวเองออกมาเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็พยายามทำอยู่ในที่สุดแล้วหยดสุดท้ายก็คือว่ามันไม่ไหวเลยนะรู้สึกว่ามัน
มันเริ่มที่จะจากที่อึมครึมอ่ะตอนนี้เริ่มที่จะเป็นทุกข์ละก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าโอเคได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเอาตามความจริงแล้วกันก็ลงมือเขียนนะคะพอลงมือเขียนตัวอักษรตัวแรกได้ทีนี้ตัวอื่นมันก็ตามมาค่ะมันก็ตามมาในที่สุดก็เขียนได้จนสำเร็จค่ะเป็นเรื่องแรกของพุทธชนะทุกข์ค่ะก็เนี่ยทำให้เห็นว่าการที่เราผัดวันประกันพรุ่งเราปิดศีลทำให้เราโง่พิเศษอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะจนปิดบังปัญญาของเราทำให้เราคิดไม่ได้ในทางที่เราจะทำในสิ่งดีค่ะจากนั้นพอได้หยุดชั่วทำดีทำจิตใจผ่องใสแล้วใจก็หายทุกข์เลยค่ะพอเราเปลี่ยนความคิดที่จะมาทำในสิ่งดีนะคะแล้วนี่ก็คือแล้วในที่สุดก็ได้พุทธชนะทุกข์เรื่องแรกมาค่ะและต่อไปตอนนี้รู้สึกว่ามีใจที่จะเขียนเรื่องอื่นๆอีกต่อไปค่ะนี่ทำให้รู้ว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนจริงๆค่ะเปลี่ยนจากการที่เราอึมครึมเรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์กับการที่จะต้องเขียนการต้องเขียนพุทธชนะทุกข์นี่ค่ะพอเราเปลี่ยนความคิดทีนี้ชีวิตของเราก็เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนจากที่อึมครึมก็มากลายเป็นสดชื่นเบิกบานและก็ผ่องใสอย่างเดิมนะคะก็วันนี้ก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่อีทค่ะพี่อีทได้พุทธชนะทุกเรื่องที่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาถามตัวเองเราได้เรื่องที่หนึ่งหรือยังถ้าเรายังไม่ได้นะคะก็ทำเหมือนพี่อีทนะคะคือตรงฝั่งของมันก็จะมีฝั่งตัวที่จิตที่ดีอยู่ทำให้การไม่เขียนน่ะก็ไม่ใช่ความสุขใจหรอกนะคะการที่เลี่ยงไปน่ะพี่อีทก็บอกโอ้โหไม่ใช่ความสุขเลยแต่พอได้ทำนะคะพอได้ทำตามดีที่เรายึดน่ะเรายึดดีไปจนกว่ามันจะมีอุปสรรคที่ทำให้ยึดดีไม่ได้เราจึงจะมาสลายอัตตานะคะจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวยึดหนึ่งแต่เรายึดอาศัยในสิ่งที่ดีสร้างประโยชน์ไปถ้ามันมีอุปสรรคทำไม่ได้แต่เรายังยึดอยู่มันถึงจะเป็นปัญหานะคะตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ท่านใดยังไม่ได้ยึดดีนะคะก็ขอเชิญชวนมายึดดีทำพุทธชนะทุกข์กันก่อนนะคะค่ะอนุโมทนากับพี่อีทค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีท่านใดจะเพิ่มไหมคะเชิญออนค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่อีทก่อนนะคะค่ะก็กล้าที่จะมาทำความดีนะนี่ก็คือการกล้าอาคิดว่าพี่อีทก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่กล้าลงมือทำในขณะนี้นะคะด้วยความที่อาจจะกลัวว่าไม่สมบูรณ์มั่งละกลัวไม่เพอร์เฟกต์มั่งละกลัวไม่ดีอย่างกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้ความกลัวก็เป็นกิเลสของเรานะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มากำจัดความกลัวด้วยความกล้านะคะกล้าทำดีนะคะในกรณีของพี่อีทก็อนุโมทนากับพี่อีทค่ะเชื่อว่าจะมีหลายๆเรื่องตามมาเลยใช่ไหมคะขอโอกาสค่ะเฉียงคิดถึงตอนที่เฉียงเรียนพวกเราเรียนปอเอกปอโทกันนะคะแล้วตอนนั้นน่ะอาจารย์หมอก็บอกว่าอุ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราต้องช่วยกันทำใครที่มีโอกาสอยู่ตรงนั้นให้ช่วยกันทำช่วงนั้นเฉียงก็ขยันไม่มิเศษเลยค่ะขยันทำเรื่องอื่น มันไม่ได้อยากทำไงแต่เราก็รู้แหละว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรทำที่สุดแต่ด้วยใจที่แบบว่าก็ฉันทะมันไม่เกิดเราก็พยายามหาสิ่งอื่นเพื่อจะบอกเพื่อตอบตัวเองว่าฉันสบายฉันยุ่งใช่ฉันยุ่งฉันเลยไม่มีเวลาทั้งนั้นจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ทำตรงนั้นก็มาทำอันนี้มันก็ได้แต่ใจเรามันไม่สามารถเกิดตรงนี้ได้ค่ะซึ่งการที่เราถ้าเราไม่ได้มีเรื่องของหมู่กลุ่มเรื่องของการที่เราจะทำความดีร่วมกันและเราเห็นค่าหมู่กลุ่มตอนนี้กำลังพาเราไปทิศทางตัวใดตัวหนึ่งไว้แล้วเราก็รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่หมู่กลุ่มเรากำลังจะพากันไปเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นะคะถ้าเราอยู่กับบ้านตามใจตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยค่ะว่าเราทำผิดเรามีกิเลสอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันก็คือความดีทั้งหมดเลยอะค่ะไอ้ที่เราทำทดแทนไอ้ตัวดีตัวเนี้ยแต่อันเนี้ยมันคือตัวดีที่
จริงๆอะถามว่าความสามารถเราจะมากจะน้อยมันไม่ใช่เหตุผลนั้นแต่กระบวนการของหมู่กลุ่มที่เรามีเป้าหมายร่วมกันและเราพยายามจะทำสิ่งนั้นด้วยกันเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเห็นกิเลสหลายตัวค่ะกิเลสของหมู่มนุษย์คนดีเนี่ยละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะไม่เกิดได้นะคะถ้าไม่อยู่ในหมู่มิตรดีและทำความดีร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะพอคุณรู้เฉียงพูดถึงตรงนี้ออนก็นึกถึงตัวเองนะคะว่าเออไอ้การที่จะหาเรื่องอื่นน่ะมาทำแทนเออมันเป็นก็มันก็มีในออนเหมือนกันนะเรื่องออกกำลังกายเนี่ยค่ะออนเป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายทีนี้มันก็จะหาเรื่องทำมันบอกเออไปทำสวนบ้างละไปทำนู่นทำนี่คือเพราะว่าออนตื่นเพราะออนนอนที่นี่ประมาณตีหนึ่งกับตีสองนะคะคือออนนอนพร้อมเมืองไทยนะคะแล้วออนก็ตื่นมาพร้อมเมืองไทยออนก็จะตื่นมาที่นี่มันก็จะประมาณ7 โมงเช้าใช่ไหมคะพอ7 โมงเช้าออนก็จะมาไปสวนไปทำกับข้าวนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะแบบว่ามันก็จะกินข้าวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกินข้าวเสร็จมันจะออกกำลังกายมันจะไม่สะดวกใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวเราค่อยทำตอนโน้นตอนนี้ตอนบ่ายมันก็จะผัดไปเรื่อยนะคะพอผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยปรากฏว่ามันไม่ทำออนจึงต้องตั้งศีลขึ้นมาเลยนะคะว่าเออตั้งศีลต้องกินต้องออกกำลังกายก่อนกินข้าวอันนี้คือจะทำกิจกรรมอะไรก็ช่างแต่ต้องออกกำลังกายก่อนกินข้าวเออปรากฏว่าดีขึ้นค่ะร่างกายก็เบาสบายเออแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมันจะเฉกูมันจะไปเรื่อยค่ะมันจะมีอะไรที่สำคัญกว่าไปเนี่ยค่ะก็เห็นด้วยนะคะกับการที่เราจะต้องตั้งศีลมาสู้กับเขาอะค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะเมื่อวานนี้พี่น้องเราบอกว่าตั้งใจมันยังไม่หนักแน่นเท่าตั้งศีลนะคะที่จะปฏิบัตินะคะค่ะเราได้แรงบันดาลใจกันแล้วนะคะอนุโมทนากับผู้ส่งการบ้านค่ะท่านต่อไปเป็นชุนใช่ไหมคะเชิญชุนค่ะผู้บริหารโครงการค่ะเชิญค่ะ